สวัสดีครับผมอิติการ์ดจากคอเป็นหนังนะครับก็คลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังผีตี3 After Shock ซึ่งหลายๆคนขอกันเข้ามานานแล้วครับแต่เพิ่งจะมีโอกาสและเวลาว่างทำให้นะข้อมูลยังไม่รู้อะไรมากมายลองไปดูกันแล้วกันว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวขนาดไหนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะที่โดเนททัวร์เลทมาเป็นกำลังใจกันนะครับในการทำคลิปคลิปนี้มีคุณณัฐพัฒน์ 7.4 บาทคุณแคนมาริโอ 25 บาทคุณบาสซ่าปินโต 5 บาทคุณกันกิจ 2 บาทต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่เป็นกำลังใจสนับสนุนกันเข้ามาใครสนใจมีรายละเอียดใต้คลิปครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าตี 3 After Shock ไปตีสามโอ้ยเพลงก็บิ้วซะอยากแชร์โอ้โหชิบหายโอ้โหโอ้ยมานั่งเป็นเพื่อนเลยร้านนี้วะต้องรู้สึกแปลกคุณเดินทางตรงนี้ไม่ได้เลยอยากเจอด้วยกูไม่อยากเจอชิบหายเคยบอกกูอยากเจอโอ้โหโอ้โหจะวาดรูปมาทำไมเฮ้ยสิงโตนำโชคสิงโตนำโชคก็มาถ้าไม่เสร็จไม่มีใครได้กลับนั่นไง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 โอ้นักแสดงดังๆเพียบเลยว่ะนั่นไงวีโอเห็นป้าคนนึงแต่งตัวเปรี้ยวมากวันนี้ก็ผอมเลยอ่ะตัวแม่เฮ้ยมากันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยอุ้ยตายให้หมดที่นี่มีผีใช่ไหมพี่โอ้ยจะทำไมผีแต่ละคนหน้าตาแปลกๆเหมือนเมคอัพแปลกๆเหมือนเมคอัพตลกอ่ะจบแล้วนะฮะกับการรีแอคชั่นตี3 After Shock โอ้โหเป็นหนังผีที่เอาความรู้สึกตรงๆเลยน่ากลัวอยู่นะฮะเราได้เห็นฉากผีโผล่แบบให้เห็นแบบจะประมาณเป็น10ช็อตเลยก็ไม่รู้ว่าเอามาจากในหนังหมดหรือเปล่าเนี่ยในตัวอย่างนี้นะฮะอารมณ์ก็เหมือนหนังผีไทยทั่วไปพูดถึงจุดน่าสนใจในคลิปนี้ในตัวอย่างนี้เป็นการโชว์ฉากผีนี่แหละผมว่านะแต่ว่าให้ผมพูดเท่าที่เห็นผีที่โผล่มาเนี่ยดูเมคอัพหรือลักษณะหน้าตาแต่ละคนที่เป็นผีเนี่ยจะแปลกๆทั้งหมดเลยในเรื่องย่อที่เขาลงไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่ถึงกับรู้เรื่องอะไรมากนักนะฮะแต่เท่าที่เห็นในตัวอย่างนี่น่าจะเกี่ยวอะไรกับพันวรการนางเอกของเราจะไปถ่ายคลิปใครก็ไม่รู้นะเมื่อกี้แล้วอาจจะไปเจอกับเรื่องราวสยองขวัญกับคนที่แบบอยู่ในรถอะแต่ผีเนี่ยมีหลายคนมากๆเลยนะจะสังเกตว่ามีทั้งคนแก่ทั้งคนสาวและอีกอย่างผมไปเหลือบเห็นชื่อนักแสดงอย่างน้ำชาด้วยนะลักษณะผีเนี่ยจะมีผีน้ำชาด้วยเท่าที่เห็นในตัวอย่างน่าจะมีปมอะไรเกี่ยวกับน้ำชานี่แหละฮะสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วพระเอกเนี่ยวาดรูปสาวคนนั้นอะขึ้นมาเนี่ยเขาคือใครอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูกันตัวอย่างนี้ผมว่าถ้าไม่นับบรรยากาศและจังหวะที่ผีออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะเทียบกับหนังผีหลายๆเรื่องที่ผมรีแอคชั่นเรื่องนี้แค่เสียวเพราะว่าผีออกเยอะจริงๆเอาคะแนนไปเลยแล้วกันผมให้3เต็ม5ด้วยความที่ว่าผีออกมาเยอะนี่แหละทำให้รู้สึกว่าดูไปแล้วรู้สึกเก่งก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้ชอบอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่การรีแอคชั่นหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ